สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตคอมเมนต์กันอีกครั้งในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียกันนะครับหลังจากที่ป๊อปป้อและเอิร์ธนักแบดมินตันไทยประเภทหญิงคู่สามารถล้มคู่มือหนึ่งดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกที่โตเกียวของเจ้าภาพอย่างเกรเซียโพลีและอาพริยานีราฮายูไป2ต่อ1เกมด้วยสกอร์18ต่อ21 21ต่อ13และ21ต่อ19ทำให้ป๊อปป้อและเอิร์ธนั้นผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับนามิมัตสึยาม่าและชิฮารุชิระมือวางอันดับ4ของรายการนี้จากญี่ปุ่นครับเรามาฟังความคิดเห็นของแฟนๆแบดมินตันชาวอินโดนีเซียกันดีกว่าว่าพวกเขาจะคุยอะไรกันบ้างหลังจบเกมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกนะครับมันเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากๆจากผู้เล่นทั้ง2คู่ทั้งอินโดและไทยขอบคุณกับความทุ่มเทของเกรเซียและราฮายูพวกเราภูมิใจในตัวคุณทั้ง2สปิริตและพลังบวกของพวกคุณนั้นน่าทึ่งมากความคิดเห็นต่อมานะครับขอบคุณความพยายามของพวกคุณทั้ง2อย่างไรก็ตามพวกคุณก็ยังเป็นคู่ที่ดีที่สุดของอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมานะครับภูมิใจมากแม้จะแพ้และความคิดเห็นต่อมานะครับหวังว่าในการแข่งขันครั้งต่อไปอินโดนีเซียจะเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมดและความคิดเห็นต่อมาก็มาบอกว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าการเล่นแบดมินตันยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหวังว่าในรายการต่อไปโชคจะเข้าข้างพวกเราบ้างนะความคิดเห็นต่อมาครับขอบคุณสำหรับความพยายามของคุณคุณชนะหรือแพ้มันเป็นเรื่องปกติสิ่งสำคัญคือการต่อสู้ขอคารวะพวกคุณที่ล้มลุกคลุกคลานพิชิตคู่เพื่อนรักจากประเทศไทยแม้ว่าจะต้องแพ้แต่พวกเราก็ภูมิใจในตัวพวกคุณและความคิดเห็นต่อมานะครับวันนี้คู่ของไทยเล่นได้นานทึ่งมากๆมีความเร็วความหนักและเหนียวแน่นในเกมรับขอแสดงความยินดีด้วยไทยแลนด์ความคิดเห็นต่อมาครับพุทธิตาเล่นได้ยอดเยี่ยมมากในวันนี้ความคิดเห็นต่อมาครับบ้าไปแล้วแบดมินตันประเทศไทยกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและความคิดเห็นต่อมานะครับเจ้าภาพตกทุกอย่างยกเว้นคู่มินเนี่ยนและความคิดเห็นต่อมานะครับพุทธิตาเล่นได้เจ๋งจริงๆส่วนป๊อปป้อก็เล่นได้อย่างไม่เหนื่อยล้าพวกเขาสมควรได้ไปต่อแล้วยินดีด้วยและความคิดเห็นต่อมานะครับฉันยังเหลืออะไรให้ดูบ้างในวันพรุ่งนี้ฮ่าฮ่าความคิดเห็นต่อมานะครับมันยอดเยี่ยมแล้วสำหรับการต่อสู้อันน่าทึ่งนี้แต่โชคยังไม่ดีพอความคิดเห็นต่อมาครับถึงจะแพ้แต่พวกคุณก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่ดีที่สุดแล้วจงกลับมาแข็งแกร่งขึ้นในรายการถัดไปพระเจ้าอวยพรความคิดเห็นต่อมานะครับมันเจ็บปวดเหลือเกินโชคร้ายในแต้มสุดท้ายแต่ความมุ่งมั่นของทั้งสองไม่ธรรมดาและคู่ควรแก่การขอบคุณและยกย่องและความคิดเห็นต่อมาก็มาบอกว่าคู่ของไทยเล่นได้ยอดเยี่ยมมากๆแตกต่างจากทัวร์นาเมนต์ก่อนๆขอแสดงความยินดีด้วยและความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับโอ้พระเจ้าก่อนเริ่มเกมฉันแทบจะไม่ต้องคาดเดาอะไรเลยว่าใครจะชนะระหว่างคู่นี้แต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถมีวันที่ดีได้ทุกวันหรอกกลับไปพักผ่อนแล้วลุยต่อทัวร์นาเมนต์หน้าและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนๆแบดมินตันอินโดนีเซียเพียงบางส่วนนะครับที่เอามาให้ฟังกันถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมก็กดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ